รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะอันตุมอัชดดุคอลกันอะมิสซะมาบะนาฮารฟะอะซัมกะฮาฟะซัวว่าฮาวะอัฆฏะชะไลลาฮาวะอัคระจะดุฮาฮาวัลอัรฎะบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮาอัคระจะมินฮามาอฮาวะมะรอาฮาวัลจิบาลอัรซาฮามะตาอันลักุมวะลิอันอามิกุมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการวิถีรอมฎอนรายการโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮะรันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีนี้รายการของเราออกอากาศเป็นปีที่3แล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยครับนันทชัยแดงวิจิตรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมจนจบรายการครับสาระดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ในรายการวิถีรอมฎอนปี3นี้นะครับโดยรายการของเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับเวลา 4:30 นถึง 5:00 นวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีนะครับพบกันในเวลา 4:00 นถึง 4:30 นและวันเสาร์อาทิตย์ครับพบกันในเวลา 3:30 นถึง 4:00 นครับทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แห่งนี้ครับAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alim hakeemرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอพระคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสให้เราได้มีอายุยืนให้มีโอกาสได้พบกันในช่วงของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเรียกว่ารอมฎอนกะรีมรอมฎอนนั้นหลักๆ ก็คือการรับประทานอาหารนะครับในเรียกว่าอาหารซะฮูรแล้วก็เราละศีลอดในช่วงเย็นเรียกว่าอิฟตาร์นะครับสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนั้นในแต่ละวันนั้นเราทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูในสิ่งที่จำเป็นคือการถือศีลอดเราก็จะต้องรับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงของเดือนรอมฎอนเท่านั้นในเดือนอื่นก็ตามฉะนั้นเรื่องของอาหารที่ฮาลาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการที่เราจะบริโภคอาหารที่ฮาลาลนั้นต้องดูว่ามันถูกต้องไหมมันถูกต้องในอดีตนั้นเราเคยบอกว่าอาหารเนี่ยผมเคยจำได้ว่าในช่วงที่เราบ้านที่อยู่แถวชานเมืองเนี่ยหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะที่เวลาเขาหลังจากมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคนที่ตายไปเนี่ยเขาก็จะทำบุญนะครับทำบุญให้ในหลังจากล่วงลับไปแล้วในเมื่อหลังจากทำบุญแล้วเนี่ยเขาก็จะทำตามจำนวนที่เขาอยากจะทำกี่วันก็แล้วแต่ในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาจะมีอาหารในช่วงของคืนแรกหรือวันแรกจะมีอาหารพวกมีข้าวมีเนื้อสัตว์มีผลไม้อะไรแต่วันท้ายๆวันหลังๆจะมีประเภทขนมปังขนมปังแล้วก็นมข้นหวานไว้สำหรับจิ้มกับขนมปังอันนี้เราจะเห็นว่าซึ่งในอดีตเราไม่เคยคิดเลยว่าขนมปังซึ่งบุคคลสมัยก่อนในอดีตเขาไม่เคยบอกว่าขนมปังนี่มันฮาลาลไหม
เราก็ถือว่าถ้าเป็นขนมปังเป็นนมข้นนี่ก็ฮาลาลนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นั้นถ้าหากว่าเราซื้อขนมปังซื้อนมเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปก็คือนมที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นนมที่ฮาลาลมั้ยวัวที่ถูกเลี้ยงด้วยกับของฮารามหรือเปล่าหรือนมที่เอามาจากวัวนะครับแล้วก็กระป๋องบรรจุมันมีพิษมีภัยมั้ยนมข้นแล้วก็ขนมปังเนี่ยมันมีส่วนผสมของเนื้อสุกรมั้ยมันมีเยลาตินมั้ยอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราได้บอกว่าในอดีตนั้นเนี่ยของเราเนี่ยที่เราเห็นอยู่ภายนอกนี่ว่ามันฮาลาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นการบริโภคของนักบริโภคมุสลิมผู้บริโภคมุสลิมนั้นต้องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในอดีตนั้นปัจจุบันนี้นั้นเราก็จะซื้อขนมปังเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีฮาลาลไหมงั้นคำว่าฮาลาลตาฮาลาลนี่สำคัญเราในอดีตเราบอกว่าเรื่องฮาลาลเราไม่ต้องดูมากตามหลักชะรีอะห์น่ะคือถ้าเราเห็นภาพภายนอกมันฮาลาลแล้วก็คือฮาลาลไม่ต้องไปสืบเสาะไม่ต้องไปค้นหาแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ทำไมเราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีการเข้าแลบทำไมเราต้องมีการพิสูจน์ DNA ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาวะสุเจ้าไม่ได้คิดหรือไม่ใช้สติปัญญาดอกหรือในอัลกุรอานนี่แหละเราใช้สติปัญญาเราเรียนรู้ทางกระบวนการทางการผลิตทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับหลังไปไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะบอกว่าอันนี้มันไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมแต่เห็นมันเป็นฮาลาลก็ฮาลาลรับประทานได้ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถามว่าทำไมวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของศาสนาด้านของฮาลาลเพราะว่าความคิดวิทยาการต่างๆมันก้าวหน้าไปไกลเราจะใช้อย่างอดีตไม่ได้แล้วมีบางคนอาจจะบอกว่าการพิสูจน์ฮาลาลนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้วิทยาศาสตร์นะครับใช้วิธีการหลักโภชนาการต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งนี้นั้นเราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ว่าเรามีสถาบันมีองค์กรนะครับที่พิสูจน์วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลนะครับจนกระทั่งว่าเราสามารถจะพิสูจน์กระทั่ง DNA เพราะฉะนั้นมุสลิมที่อยู่ในโลกปัจจุบันในปัจจุบันในเพราะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่วิเคราะห์วิจัยนะครับทางด้านสินค้าฮาลาลทำให้มุสลิมนั้นได้บริโภคในสิ่งที่บริสุทธิ์ดังนั้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะต้องนำอาหารที่บริสุทธิ์เพราะว่าเลือดเนื้อนั้นของมุสลิมเรานั้นมันเติบโตมาจากอาหารมาจากเครื่องดื่มที่เราตาและได้ประทานริสกีมาให้แก่เรานะครับถามว่ามันยุ่งยากไหมเรื่องฮาลาลยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะหาสินค้าฮาลาลเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีเครื่องหมายฮาลาลไหมมีเครื่องหมายฮาลาลที่องค์กรศาสนาอิสลามรับรองมีตาฮาลาลเช่นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่างนี้นะครับเราก็ถือว่าสินค้านี่ฮาลาลเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกช่วงหนึ่งในอดีตเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ต้องมาค้นคว้าละไม่ต้องพิสูจน์หาความจริงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเพียงแต่เห็นตาอย่างนี้เราก็มั่นใจได้ว่าของนี่ฮาลาลไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรสายอิสลามเขาได้พิสูจน์แล้วว่านี่ฮาลาลเราไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าเอ๊ะนี่มันจริงไหมมันเพราะคนที่ผู้ที่ดำเนินงานทางด้านฮาลาลเขารับผิดชอบก็จึงอยากจะฝากบอกให้ผู้บริโภคนะครับว่าสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยึดเราควรจะต้องมาปฏิบัติการบริโภคสิ่งฮาลาลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ฮารอมถามว่ามันยุ่งยากไหมไม่ได้ยุ่งยากเลยยูริดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูริดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮฺตะอาลานั้นปรารถนาสิ่งที่ง่ายๆไม่ปรารถนาสิ่งที่ยากง่ายๆก็คือว่าเราทำในสิ่งที่ไม่เกินกำลังเช่นการถือศีลอดเนี่ยไม่มีคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ย
เป็นพันล้านเนี่ยนะครับมุสลิมเป็นพันล้านเนี่ยปรากฏว่าเขาถือศีลอดกันได้คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วพอมาเป็นมุสลิมเขาถือศีลอดกันได้เพราะงั้นอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ลงหลักการใดมาเลยที่เกินกำลังความสามารถของมนุษย์นะอัลเลาะห์ตะอาลาปรารถนาให้เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่ง่ายแล้วไม่ให้เรามัวพะวงอยู่กันในสิ่งที่ยากเรื่องฮาลาลเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นทุกอนูของมุสลิมนั้นจะต้องผ่านพบกับฮาลาลในชีวิตประจำวันขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นจงได้รับริสกีที่ฮาลาลในช่วงเดือนรอมฎอนและให้เลือดเนื้อเชื้อไขเลือดที่ท่านได้บริโภคและท่านได้ดื่มนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความมีอายุยืนนานแล้วก็สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดเดือนรอมฎอนได้เถิดวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามอัลลอฮุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ That's the power of remembering Allah อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมนายวสันต์อัศวะวิริยกุลเป็นหัวหน้าสำนักงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลสำนักงานเชียงใหม่นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ครับสำนักงานเชียงใหม่นั้นก็จะเป็นหนึ่งในสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทั้งหมด3สาขานะครับก็คือมีที่กรุงเทพแล้วก็ปัตตานีแล้วก็เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้องใหม่ครับเพิ่งตั้งมาได้3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเป็นนโยบายของทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทางกรุงเทพนะครับที่ต้องการที่จะให้สำนักงานเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะประสานงานนะครับในส่วนภูมิภาคที่เป็นทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับรวมทั้งเรื่องของกลุ่มอนุประเทศอนุภูมิภาคประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับอย่างเช่นพม่าลาวกัมพูชานะครับแล้วก็รวมไปถึงทางประเทศจีนด้วยนะครับสำนักงานเชียงใหม่ก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เรื่องการตรวจวิเคราะห์สารต่างๆนะครับโดยที่จะส่งสารเคมีที่ต้องสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งฮารอมนะครับให้กับทางสำนักงานใหญ่ก็คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะครับนอกจากนี้ก็คือทางเชียงใหม่เนี่ยยังมีเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่คอยรองรับผู้ประกอบการที่ด้านฮาลาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของSME ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการทางโดยเฉพาะในภาคเหนือนะครับก็จะมีพวกที่เป็นวิสาหกิจชุมชนโอท็อปนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตให้กับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าทางเชียงใหม่นั้นได้รับนโยบายมาว่าจะต้องเป็นศูนย์ไอทีสำหรับด้านฮาลาลด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการมีแอปพลิเคชันในด้านฮาลาลรูทก็พูดเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดนะครับหรือว่าที่พักเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่เขาสนใจที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับสามารถมีที่พักรวมทั้งที่ละหมาดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางระบบฮาลาลนะครับในสถานประกอบการต่างๆเช่นในโรงงานซึ่งในเชียงใหม่นั้นจะมีโรงงานที่เป็น SME ค่อนข้างจะมากนะครับรวมทั้งเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะนั้นทางเชียงใหม่ก็จะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านฮาลาลโดยเฉพาะงานของวิทยาศาสตร์ฮาลาลนะครับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลนั้นเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของสารเคมีที่ต้องสงสัยสามารถที่จะนำไปตรวจสอบได้นะครับที่ห้องแลบของเรานะครับก็อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของงานต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องงานเอ็กซ์โปนะครับไม่ว่าในเชียงใหม่นั้นก็จะมีงานฮาลาลเอ็กซ์โปที่เป็นงานของเราเองนะครับร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับเช่นงานเชียงใหม่ฮาลาลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่างานชิปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี
งานอื่นนะครับที่เราร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับอย่างเช่นงานล้านนาเอ็กซ์โปนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางหอการค้าของเชียงใหม่ด้วยนะครับในส่วนถัดไปก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานนิทรรศการครับก็นิทรรศการเนี่ยทางเชียงใหม่ก็จะรับหน้าที่ในการให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานทาร้านนะครับโดยผ่านความรู้โดยผ่านนิทรรศการนะครับอย่างเช่นนิทรรศการดิจิตอลนะครับนิทรรศการที่เราใช้เทคโนโลยีด้านไอทีต่างๆมาผสมผสานกับความรู้ทางด้านทาร้านเพื่อจะทำให้ผู้ที่มาเข้าชมนะครับบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างๆสามารถเข้าใจในเนื้อหาของงานฮาร้านได้มากขึ้นนะครับในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่นะครับก็จะโดยหลักแล้วจะมีเรื่องของงานการให้คำปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะมาขอคำปรึกษาให้จากทางสำนักงานเราได้นะครับซึ่งอยู่ที่ถนนเจริญประเทศนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะมาขอคำปรึกษาในเรื่องของการวางระบบต่างๆได้รวมทั้งเรื่องของสิ่งต้องสงสัยในเรื่องในวัตถุดิบต่างๆนะครับเพราะเราก็จะสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆเป็นฐานข้อมูลที่จะให้เป็นข้อมูลต่างๆได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกับชิรินนะคะในช่วงเรียนล่าฝันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท Talent Creation นะคะเราจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ค่ะที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสายอาชีพนี้นะคะจะเป็นใครนั้นตามมาดูกันเลยค่ะที่บริษัท Talent Creation ค่ะก็อยู่กับบังซูนะคะคุณอารซูมาทวีค่ะเจ้าของบริษัท Talent Creation อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอัสสลามครับวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้สัมภาษณ์บังซูแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันชื่นชมผลงานกันอยู่แล้วกับทางสื่อสหรัฐจุฬาลงกรณ์นะคะก่อนอื่นถามบังซูก่อนเลยว่าบังซูเริ่มทำบริษัทมาจากแรงบันดาลใจอะไรจริงๆตอนจริงๆจากเกิดจากสมัยเรียนนะครับสมัยเรียนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเรียนอยู่พระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเรียนวิศวโยธาตอนนั้นครับแล้วก็มีอยู่ปีนึงครับปีที่2ครับปี2ของช่วงที่เรียนเนี่ยคือตอนนั้นน่ะก็มีเพื่อนไปถ่ายรูปงานแต่งเงี้ยก็อยากรู้เรื่องเนี่ยก็เลยไปลองจับถ่ายรูปกับขอยืมกล้องถ่ายรูปกับเพื่อนครับก็ตามเพื่อนตอนเพื่อนถ่ายรูปครับพอปี3ก็ได้ถ่ายรูปเองงานรับปริญญาก็ได้รายได้วันนึงรู้สึกว่า 2,500 วันนั้นรู้สึกจะไม่ผิดนะครับเอ้ยก็เงินดีนี่หว่าอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญวันนั้นไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนเพื่อนทํา Photoshop แต่ง Photoshop เฮ้ยมันเอารูปที่มันถ่ายรับปริญญามาแต่ง Photoshop ด้วยเฮ้ยมันทํายังไงวะช่วงนั้นแหละเป็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดตัวเองเนี่ยว่าไอ้เราหลงไหลเรื่องนี้ว่ะอะไรเงี้ยเราชอบเรื่องนี้ก็เลยค้นหามันเรื่อยๆชอบมันเรื่อยๆลองไปหัดทำลองไปเรียนรู้รับงานแต่งรับงานถ่ายปริญญารับงานแต่ถ่ายงานแต่งงานไปเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยไม่ชอบว่ะอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยนั่นคือเหตุผลสำคัญที่เปลี่ยนวันนั้นคือเริ่มมาจากการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบเราเจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเราก็เลยค้นไปเรื่อยๆว่าเราจะทำไงกับสิ่งนี้ได้บ้างใช่ครับตอนไม่สนใจว่าตัวเองเรียนอะไรอยู่ครับจริงๆตอนที่เรียนที่กรุงเทพแล้วแหละจริงๆพี่เรียนที่กรุงเทพนะครับช่างก่อสร้างปวสช่างก่อสร้างที่กรุงเทพช่างกรุงเทพเนี่ยพี่ก็อยู่ฝ่ายศิลป์ของชมรมครับก็จะเป็นคนออกแบบงานต่างๆงานมอลิสก็ที่กรุงเทพเราก็จะเป็นคนออกแบบงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระนครเหนือในช่วงนั้นก็เราก็ทุนออกแบบสมงานมอลิสต่างๆเนี่ยของชมรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือตอนนั้นนะครับงานกิจกรรมของกีฬาสีต่างๆของมหาลัยแล้วคนออกแบบสมนิดท่านเชียร์อะไรเงี้ยแล้วก็คนลากเส้นเขียนเลยว่าอะไรเงี้ยทำเลยครับเป็นคนทำเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนตอนนั้นอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราทำได้มันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลึกๆชอบเงี้ย
พอยิ่งมาเจอปุ๊บยิ่งไม่สนใจเลยยิ่งทิ้งเลยสิ่งที่เรียนอยู่นี่ครับพอเริ่มเจอแนวทางแล้วใช่เจอสิ่งที่ชอบแล้วก็แสดงว่ามีการเก็บสะสมความชอบมาเรื่อยๆจนมาเริ่มทำเป็นบริษัททาเลนท์ที่รับออกแบบรับจัดงานที่ได้เรียนแล้วครับก็ไม่ไปทำงานสายที่ตัวเองเรียนเลยครับไปเรียนกราฟิกดีไซน์ไปอบรมไม่ใช่ไปเรียนเขาเรียกว่าไปอบรมคอร์สหนึ่งของกราฟิกดีไซน์ใช่ครับหลังจากไปอบรมเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานด้านนี้เลยครับไปทำงานรู้สึกว่า2ปีครับไปทำงาน2ปีในด้านงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ครับหลังจากนั้นก็ได้เปิดบริษัทครับทำไมถึงคิดเป็นคอนเซ็ปต์บริษัทของตัวเองว่าให้เพราะมาจากไหนเพราะหลังจากที่บางต้องเริ่มต้นว่าพอเปิดบริษัทมาแล้ว7ปีใช่ป่ะตอนนั้นคือยังไม่ได้แต่งงานครับก็เป็นบริษัททั่วไปธรรมดานี่แหละการทำงานแบบทั่วไปธรรมดาเป็นออร์แกไนเซอร์เป็นบริษัททั่วไปนั่นแหละหลังจากที่แต่งงานกับภรรยามันเป็นการเปลี่ยนอุดมการณ์ระหว่างพี่กับภรรยาด้วยก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยหลังจากที่เราแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันก็จะขอเปลี่ยนอุดมการณ์บริษัทด้วยเงี้ยก็คือมาจากสินสอดไม่ใช่มาจากสินสอดมาจากคนที่ใส่ซองงานแต่งของบังเนี่ยร้อยคนที่ใส่ซองแล้วบังก็บริจาคให้ศาสนาหมดเลยใส่ซองนะของงานแต่งของบังอ่ะคือ 100% ใครใส่ซองมาก็จะบริจาคให้หมดเลยรู้สึกซองเป็นความตั้งใจของใช่ของพี่ใช่ซองนั้นเป็นซองของทำเกี่ยวกับหนังอามีนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับทั้งหมดเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนอุดมการณ์บริษัทอะไรต่อไปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงครับก็ทำยังไงให้บริษัทเราเนี่ยทำไงให้บริษัทเราเนี่ยให้ทำไงให้บริษัทเราแบบเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมทำไงให้บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีค่ามากกว่าเดิมทำไงให้เราแบบเราไม่พอใจในการทำงานแค่บนโลกนี้อ่ะคืออุดมเขาเรียกอุดมการใช่ไหมคะอุดมการของงานของเราที่ก็เลยเหมือนคิดอุดมการใหม่ว่าเราตั้งใจจะทำงานเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันไม่ใช่ว่าแค่ทำงานเพื่อที่ว่าเราจะได้เราจะรับอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราต้องให้ก่อนไม่ใช่ครับมันจากว่าความไม่เพียงพอของบางด้วยการที่เราทำงานอย่างหนักบนโลกนี้ครับแล้วก็เราก็เอาเงินไปดูแลภรรยาเราไปดูแลลูกเรานั่นแหละก็ได้ผลบุญแล้วใช่ไหมนะได้ผลบุญที่เราดูแลครอบครัวเราภรรยาเราใช่ไหมแต่สุดท้ายบางว่าเฮ้ยมันพอที่เราอยู่มีความสุขหาความสุขบนโลกนี้แต่ละโลกหน้าเราพอใจหรือยังในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่สุดท้ายเนี่ยเราอยากได้บนโลกนี้ด้วยเราอยากได้โลกหน้าด้วยสุดท้ายเลยบางก็เลยต้องเอาดวงการของคำว่าให้เนี่ยมาครอบบริษัทอีกทีนึงโดยที่ก็มาจากฮาริสนาบีสามอย่างสามประการนี่แหละครับคือสติกจริยะถูกต้องไหมครับแล้วก็รู้ยังสอนแล้วก็ความรู้ยังประโยชน์บริษัททาเลนท์เคชั่นเนี่ยให้ในสัดส่วนในทิศทางของความรู้ยังประโยชน์มากที่สุดในสองส่วนเนี่ยบริษัททาเลนท์ไม่ได้ทำในส่วนที่ให้ความรู้ยังประโยชน์รายได้ในบางส่วนก็จะให้ในส่วนสัดส่วนนี้ครับเป็นหลักนะครับก็เลยมองว่าคนที่มาทำงานในบริษัททาเลนท์เคชั่นเนี่ยก็จะครอบด้วยอุดมการณ์นี้ทุกคนก็จะได้ผลบุญในทิศทางนี้หมดเลยขอให้บางซูฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่กำลังตั้งใจดูอยู่ว่าเราเนี่ยควรจะดำรงชีวิตยังไงควรจะมีมุมมองความคิดยังไงเพื่อที่จะให้เราได้ให้และได้รับมันจะได้รับกลับมาอย่างไม่สิ้นสุดทุกครั้งเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆครับสิ่งหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆตลอดว่าเมื่อไหร่เรามีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทำสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราคิดว่าผมจะทำสิ่งนี้กำไรส่วนหนึ่งผมจะช่วยเหลือศาสนาอันนั้นเราจะช่วยเหลือในการประสบสำเร็จได้โลกขึ้นครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญหลักที่สุดของ Talent Creation ณวันนี้เองในโปรเจกต์ต่อไปในธุรกิจข้างมันข้างหน้าของบริษัททาเลนท์เคชั่นเองเรามีอุดมการณ์ว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจไหนบิสเนสไหนตัวไหนขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะนึกถึงสังคมก่อนเราจะไม่นึกถึงตัวเองก่อนอันนั้นเป็นคีย์สำคัญต่อไปของเราค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์สหรัฐค่ะก็มีของที่ระลึกนะคะมอบให้บังอาราซูไว้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบรายการช่วงเรียนล่าฝันไปก่อนค่ะ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับรายการวิถีรอมฎอนท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐการถือศีลอดมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกทั้งยังทำให้เรานะครับได้รำลึกถึงความลำบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าดังนั้นนะครับการบริจาคในเดือนนี้นะครับจะยังประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้นะครับวิถีรอมฎอนในปี3นั้นนะครับยังคับแน่นด้วยสาระเนื้อหาเช่นเคยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเวลาในการออกอากาศของรายการวิถีรอมฎอนนะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับพบกันในเวลา 4:30 นถึง 5:00 นวันอังคารถึงวันพฤหัสนะครับพบกันในเวลา 4:00 ถึง 4:30 นและวันเสาร์อาทิตย์ครับพบกันในเวลา 3:30 นสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในรายการวิถีรอมฎอนจะมีเนื้อหาสาระน่าสนใจแค่ไหนต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับSo much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan.